5ราศีดวงดีที่สุดดวงเฮงปังร่ำรวยบุญภาวาสนาส่งก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีขึ้นแท่นดวงเฮงดวงดีขึ้นคิดหวังสมปรารถนาร่ำรวยเจริญก้าวหน้าชีวิตพลิกร้ายกลายเป็นดีได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษเตรียมตัวไว้ได้เลยเพราะชาวราศีเมษมีเกณฑ์เจองานเยอะงานหนักอยู่ดีๆงานก็พุ่งเข้ามาพร้อมกันแถมบางงานก็เป็นงานที่ไม่คาดคิดอยู่ดีๆก็เข้ามาแต่รับรองว่าดีแน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในด้านการเงินดวงดีมีเกณฑ์รับทรัพย์ปังๆหนักๆมีโอกาสสมหวังเรื่องเงินทองมากหากช่วงนี้จะไปดีลเรื่องการเงินขอให้รีบดำเนินการเพราะมีโอกาสสมหวังดังใจหมายราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งที่เจิดจรัสที่สุดในวงการทำงานของคุณอยู่ดีๆความสำเร็จก็มาเยือนหากอยากทำอะไรให้รีบทำเพราะโอกาสมารออยู่ตรงหน้าแล้วส่วนดวงการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีบอกเลยว่าเลิศมากในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแม้ว่าจะเจอค่าใช้จ่ายมากวนใจบ้างแต่ก็ยังชิวชิวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลหลังจากที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยและต่อสู้กับการทำงานมาอย่างยาวนานตอนนี้คุณจะไม่ต้องเหนื่อยแล้วเพราะความสำเร็จความสมหวังและความก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้นให้คุณได้ชื่นใจในช่วงนี้ส่วนเรื่องการเงินบอกเลยว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเพราะดวงชะตาของคุณดีขึ้นแล้วยิ่งถ้าทำการค้าขายหรือทำธุรกิจเสริมก็จะยิ่งทำให้ไปถึงความรวยได้เร็วขึ้นราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากแต่ก่อนอุปสรรคเยอะแต่ตอนนี้อุปสรรคเริ่มลดลงความสำเร็จก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆในด้านดวงการเงินกำลังจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นในไม่ช้าหากช่วงนี้ทำบุญมากๆก็จะมีโอกาสได้ลาภก้อนใหญ่เกินใจฝันราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนดวงชะตาของคุณดีที่สุดในเดือนนี้แล้วโดยเฉพาะเรื่องการงานบอกเลยว่ากราฟดวงพุ่งทะลุเพดานงานดีเงินปังชนิดที่คุณอยากจะตะโกนคำว่าสมหวังให้ดังลั่นโลกกันเลยทีเดียวส่วนดวงการเงินดีไม่แพ้เรื่องการงานเลยในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงแห่งการโกยเงินโกยทองแท้ๆเพราะมีรายได้เงินทองผลประโยชน์โชคลาภเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ